พาทุกท่านมาชมเกมแข่งขันฟุตบอล AS League ภูมิภาคดิจิทัล2โซนกรุงเทพและภาคกลางครับวันนี้ที่สนามลีโอเซเดียมเสือรังสิตรังสิต FC เปิดบ้านพบน้อยกรุงเทพ FC เริ่มเกมเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเปิดเกมรุกเข้าใส่ทีมเยือนก่อนและจังหวะต้นเกมเกือบได้ประตูขึ้นนำครับจังหวะที่วีรพัฒน์บุรพาครับหลุดไปลูกนี้แต่ว่ายิงมืดครับหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่6ครับจังหวะยิงเข้าเป้าครั้งแรกของทีมรังสิตเป็นประตูขึ้นนำเลยครับรังสิมันสรวงประคำครับมงลูกฟรีคิกลูกนี้เข้าไปเจ้าบ้านขึ้นนำเร็วครับหลังจากนั้นเนี่ยเกมรุกของทางด้านรังสิตมีโอกาสที่จะจบสกอร์อีกครั้งครับลูกนี้เป็นทางด้านวีรวัฒน์จิรภัทรสิริครับหลุดเข้าไปยิงแต่ยังตรงตัวเอกชัยทุ่มผลครับผู้สาวประตูของน็อตกรุงเทพถึงเวลาหลังเนี่ยทางด้านทีมเยือนครับเปิดเกมรุกหวังทวงประตูคืนให้ได้ครับแต่จังหวะนี้เนี่ยยังไปเข้าซองของจตุรงค์สมกรบอลของทางด้านน็อตกรุงเทพครับครึ่งหลังเน้นการบอมเข้าใส่แนวรับทีมรังสิตครับอีกครั้งที่จตุรงค์ต้องช่วยป้องกันประตูให้กับทีมเจ้าบ้านครับแต่จังหวะบุกเป็นน้ำเป็นเนื้อครั้งแรกของรังสิตในช่วงเวลาหลังก็เป็นประตูที่2นะครับวีระพัฒน์ทีมบุรพาหลุดไปจังหวะแรกเนี่ยติดเอกชัยทุ่มผลครับแต่มาเข้าทางรังสิมันสรวงประคำครับประตูที่2เขาในเกมนี้เจ้าบ้านนำไป2-0แต่ว่าทีมเยือนครับมาได้ประตูไล่ตีตื้นเป็น1-2ครับจังหวะมงของทางนั้นสถาพรลุ่มพวงครับย้อยสุดเสาแรกเข้าไปไล่มาเป็น1-2ครับหลังจากนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือทีมเยือนบุกหนักเลยครับแล้วก็ใช้จังหวะคอสจากริมเส้นจะกดดันเล่นงานแนวรับครับมีโอกาสหลายครั้งครับจังหวะนี้เป็นทางด้านยิรุจเจริญศรีครับโมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแนวรับของรังสิตยังเหนียวแน่นครับมูลค่าการแข่งขันเนี่ยรังสิต FC เปิดบ้านเอาชนะน็อตกรุงเทพไป2-1ครับคว้า3แต้มสำเร็จ